ก็ให้มันรู้ไปนะว่าโอ้โหหนังมันเล่นไปจนถึงจะจบอยู่แล้วอ่ะมันกำลังจะดวลปืนจักมันอยู่แล้วอ่ะไม่ ไม่ไปต่อเลยเฮ้ยหนังมันจบเลยเอ้าจบไงวะให้มันรู้ไปนะจับตาดูนะฮะวันนี้คุณอัจฉริยะนะซึ่งเมื่อวานนี้แฉบอกว่าตำรวจสภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการกว่าครึ่งนะฮะกว่าครึ่งโรงพักมาตั้งด่านนะฮะแล้วก็จับคนผิดซึ่งก็จับได้แล้วฮะวัยรุ่นยาเสพติดแว้นรถแล้วก็ไม่ปรับเขาหรือบางคนก็ไม่มีค่าปรับให้ก็ให้เปิดบัญชีม้าทดแทนและเอาบัญชีม้ามาใช้ในเครือข่ายของนี่แหละฮะเว็บพนันออนไลน์คุณอัจฉริยะเปิดตรงนี้แล้วจั่วตรงนี้แล้วและวันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าวันนี้นะฮะ3ตุลาคมจะเปิดโปงข้อมูลบัญชีม้าคนหนึ่งนะครับเป็นคนเอาเงินมาให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และเป็นคนที่โอนเงินเข้าบัญชีม้าของบินนี่ด้วยและก็ภายในสัปดาห์นี้จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดยื่นดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ในความผิดตามมาตรา157นี่ฮะทางนี้เขาไม่รอแล้วนะเขาไปต่อเลยนะฮะตอนนี้คดีเนี่ยมาจนถึงจุดที่เราวัดใจดูว่าทั้งสองฝั่งคือฝั่งของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกับ8นายตำรวจครับกับส่วนของอีกฝั่งหนึ่งก็คือส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะฝ่ายไหนจะถอยนะครับตอนนี้เรามีแววแล้วเพราะทนายอนันต์ชัยบอกแล้วว่าบิ๊กโจ๊กโทรมาคดีนี้เราถอยดีไหมนะฮะใช่แล้วก็ทนายก็บอกมีคนโทรศัพท์ไปหาเขาเบาได้เบาเบาได้เบาระวังตัวนะฮะทีนี้ก็ดูกันว่าทนายอนันต์ชัยก็คือคนที่ดูแลคดีของบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องทั้ง8จะถอยไหมนะฮะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ก็ยังกล้ากลัวนะฮะบอกว่าวันที่5ตุลาคมนี้มีแน่นอนใช่ไหมฮะยังพูดคล้ายๆแบบนั้นใช่เด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวนะครับแต่ถ้าลองท่านผู้ชมฮะถ้าลองบิ๊กโจ๊กโทรมาหาเขานะและเขาเจตนามาเล่าให้นักข่าวฟังนะเขาเจตนามาเล่าให้นักข่าวฟังนะผมดูทรงแล้วนะถอยแน่พอถอยปุ๊บนักข่าวรู้แล้วนี่ว่าบิ๊กโจ๊กโทรมาหาเขานะก็อย่างที่ผมบอกคุณไงผมก็ต้องถอยเห็นไหมคือแทนที่เมื่อวานเนี่ยเขาจะถอยเลยปิดฉากเลยไม่เขาต้องเกิดก่อนเกินว่าบิ๊กโจ๊กโทรมาหาผมนะถอยดีไหมเอาถอยได้ยังไงผมแบบแหมง้างธนูแล้วแล้วลูกน้องคุณน่ะตอนนี้อยู่ในสนามรบนะเรากำลังได้เปรียบเห็นไหมทรงนี้เนี่ยนะทรงนี้เนี่ยแล้วบวกกับบิ๊กโจ๊กไม่พูดเลยลู่ซิปปากไม่พูดเลยนะครับก็แสดงว่าเปิดทางถอยอ่ะใช่ถ้าฝ่ายนี้ถอยนะแล้วฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีของ8คนนั้นนะไปแบบเอื่อยๆหรือไปแบบเงียบๆนะจนไม่เป็นที่เอกระเริกอันนี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจว่ามันเกิดสิ่งนี้ได้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทันทีที่บิ๊กโจ๊กบอกผมมีข้อมูลเยอะเปิดออกมาตายหมดทั้งสำนักงานนะหลังจากนั้นพอพูดประโยคนี้ปุ๊บไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่รู้ไปเจออะไรเข้านะก็ให้มันรู้ไปนะว่าโอ้โหหนังมันเล่นไปจนถึงจะจบอยู่แล้วอ่ะมันกำลังจะดวลปืนจะฆ่ากันอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยฟีมไม่ ไม่ไปต่อเลยเว้ยเฮ้ยหนังมันจบเลยเว้ยอ้าวจบไงวะ ให้มันรู้ไปนะตอนนี้ดูเหมือนว่ามีคุณอัจฉริยะคนเดียวนะที่ยังแข็งขันยังเดินหน้าต่อยังเดินหน้าต่อวันนี้จับตาดูก่อนว่าเขาจะเปิดตัวพยานคนนี้ไหมครับเปิดตัวพยานคนที่มีบัญชีม้าแล้วก็ไปถึงบิ๊กโจ๊กถ้าวันนี้พี่อัดเปิดตัวจริงนะโอ้โหต้องยกนิ้วให้ต้องยกนิ้วให้